ล้วประเด็นคือทะเลเรามีทะเลมันก็ได้ระบายน้ำไปส่วนเยอะแหละมีการรักน้ำใช่ไหมนี่จะเป็นคะแนนอันนี้เห็นไหมฮะเห็นมุมด้านล่างของจอภาพไหมฮะเป็นเส้นท่อสีเหลืองๆนะฮะอันนี้คือเป็นการรักน้ำฮะรักน้ำจากอ่างเก็บน้ำนะครับลงสู่คลองทางถนนเส้นล่างนั่นนะครับในป่านั้นจะมีคลองอยู่เส้นหนึ่งฮะนะครับก็ต้องรักน้ำไปช่วยอีกเส้นทางหนึ่ง3ช่องทางฮะในการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะฮะฝนตกเลยนะแข่งบอกว่าแข่งฝนตกเลยนะลงเม็ดฮะฝนตกก็ฝนตกลงเม็ดที่เรียกการรักน้ำใช่ไหมใช่อันนี้เรียกการรักน้ำฮะคือรักน้ำจากอ่างเก็บน้ำลงสู่ผ่านถนนบางสันเขื่อนนะครับแล้วก็ผ่านถนนเส้นล่างครับตรงบนจอนั่นแล้วก็ลงสู่คลองนะครับบริเวณโดยรอบนี่ฮะบริเวณรอบนี่คือสันเขื่อนฮะสันเขื่อนสองนะครับต่อไปทางเส้นหานู้นก็ไปทางนู่นแหละฮะเขาไปเดินพุ่งนู่นนะฮะแล้วก็เอาอุทยานนะฮะอันนี้เกาะต่างๆอันนี้คืออ่างไอ้ฮะอ่างเก็บน้ำของแก่งกระจานครับเจอเขาตะนาวสีแถวนู้นนะฮะมาเราจะมาดูจุดนี้อุ้ยมีนักข่าวเขามาถ่ายทำอะไรกันเนี่ยเต็มเลยคนมีใครไม่รู้เอาเลยฟังพูดไปเรื่อยนะครับอันนี้คือมวลน้ำทั้งหมดนะครับมาอ่างเก็บน้ำนะโอ้ยมหาศาลครับไม่ต้องห่วงครับมันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วฮะน้ำยืนที่อยู่แต่ว่าช่วงนี้มันสูงขึ้นนะครับจากมวลน้ำต่างๆทั่วสารทิศนะฮะที่หลั่งไหลมานะครับโดยจะดึงกลับมานะฮะนี่ก็คือจุดนี้เป็นจุดสปริงเวย์นะครับสปริงเวย์คือเขาจะต้องทำเป็นสปริงเวย์ฮะเป็นเหมือนกับสายน้ำล้นนะฮะสายน้ำล้นถ้ามีปริมาณน้ำมากจนล้นเนี่ยก็ถือว่าวิกฤตแล้วฮะดูมาตรงนี้นะดูฮะอันนี้ครับภาพจริงครับรายงานจริงครับรายงานสดครับจากที่เกิดเหตุเลยฮะนี่ฮะของจริงครับณปัจจุบันเลยนะครับไม่นำภาพจากที่อื่นมานะครับอันนี้ของจริงครับนี่คือสายน้ำล้นนะหรือสปริงเวย์นะครับเกณฑ์นะเกณฑ์หลบเกณฑ์ครับจริงนะต้นไม้เยอะมากนะตอนนี้เปิดอีกท่อหนึ่งนะครับเมื่อเช้าก็แค่สองท่อครับตอนนี้ต่อท่อใหญ่ได้อีกท่อหนึ่งก็ดูเข้ามาอีกตอนนี้เครื่องก็ของกรมชลประทานก็มารอสแตนบายจนติดเลยฮะก็ไปว่ากันไปทีละท่อแล้วท่อแล้วฮะยิ่งเยอะเท่าไหร่ท่อเยอะเท่าไหร่ก็ช่วยระบายน้ําได้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาก็จะคํานึงถึงประชาชนด้านล่างนะฮะปล่อยเป็นระยะฮะนี่แหละครับนี่คือเป็นเวฮะก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วฮะซึ่งคุณทราบดีอยู่แล้วว่าถ้ามวลน้ำมาเนี่ยจะมากจะน้อยเพียงใดเนี่ยบ้านของคุณก็อาจจะมีผลกระทบก็เก็บข้าวของครับเหนื่อยกายซะตอนนี้ฮะดีกว่าเหนื่อยใจตอนน้ำมานะครับปีนี้ไม่น่าท่วมเลยถูกครับถูกครับคือเรื่องพี่นี่ครับสปริงเวย์ครับใช่ครับสปริงเวย์ฮะจุดนี้ที่คนสนใจกันเยอะนะเดี๋ยวเราจะมองเข้าไปแบบเดี๋ยวเราค่อยตามไปครับเดี๋ยวเครื่องเยอะมากเลยเครื่องมาดูเยอะฮะรอสแตนบายไว้เป็นสิบแล้วของกรมชลประทานนะครับผมไม่ทราบนะฮะในภาพมีใครบ้างนะขออนุญาตแล้วกันว่าทุกคนช่วยกันนะฮะร่วมมือกันหมดนะฮะนี่เครื่องครับเอาเครื่องสูบน้ำมาจำนวนมากเลยครับโอ้เยอะมากโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขอติดตามครับตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราถ่ายระยะฮะเดี๋ยวถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับทุกคน